ที่ผ่านมาการท่องเที่ยวในภาคเหนือเสียหายไปนับแสนล้านนะคะแต่ก็ยังมีรายได้จากกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมที่เดินหน้าต่อไปได้นั่นหมายถึงสุขภาพของแรงงานเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรักษาเอาไว้ค่ะข้อมูลด้านสุขภาพจะถูกบันทึกลงในแอปพลิเคชันที่แจ้งผลแบบเรียลไทม์นะครับแจ้งความเสี่ยงโดยอัตโนมัติก็จะทำให้ผู้ประกอบการทราบแนวทางการป้องกันโควิด-19และยังสามารถควบคุมโรคอื่นได้อีกหลายโรคครับอสมในพื้นที่ตำบลป่าซางอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านสุขภาพของแรงงานในสถานประกอบการรวมทั้งชาวบ้านซึ่งหลายครอบครัวมีสมาชิกทำงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลำพูนอาการป่วยทั้งในคนและสัตว์รวมทั้งประวัติความเสี่ยงจะถูกบันทึกในแอปพลิเคชันพอดีๆหรือระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชนและรายงานสรุปผลข้อมูลสิ่งผิดปกติบนแผนที่แบบเรียลไทม์รวมทั้งประมวลผลแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือการเป็นการใช้แอปที่มีประโยชน์อย่างสูงสุดเลยค่ะเพราะว่ามีการแจ้งข่าวสารที่รวดเร็วนะคะมีการประสานงานเราแนวแจ้งในแอปพอดีๆเสร็จแล้วทางผู้ดูแลระบบเขาก็จะแจ้งประสานงานเป็นทอดเป็นทอดไปซึ่งจะทำให้เกิดการรวดเร็วในการประสานงานค่ะถ้าอยู่ในระบบพอดีๆเนี่ยมันถูกบันทึกแล้วก็มันสามารถทำเป็นข้อมูลข่าวสารที่จะสื่อสารไปกับคนที่เกี่ยวข้องได้อะไรนะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดกรณีโรคระบาดเกิดขึ้นเนี่ยผลสุดท้ายมันสามารถทำเป็นสารสนเทศข้อมูลสื่อสารให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันได้ผลกระทบจากโควิด-19สร้างความสูญเสียแก่ธุรกิจท่องเที่ยวในภาคเหนือนับแสนล้านบาทที่ยังคงอยู่คือรายได้จากนิคมอุตสาหกรรมราว 100,000 ล้านบาทซึ่งมีแรงงานหลักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนเพื่อรักษาฐานรายได้นี้ไว้จึงเป็นที่มาของการสร้างต้นแบบเป้าระวังโควิด-19 เชิงรุกในพื้นที่50ตำบลโดยวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับนักวิชาการไม่เพียงเน้นการเก็บข้อมูลหากลุ่มเสี่ยงอย่างรวดเร็วควบคุมการแพร่ระบาดในวงจำกัดยังให้คำแนะนำการปรับปรุงสถานประกอบการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยถ้าคุณทำงานเหมือนกันหมดอ่ะคุณก็จะทำอะไรไม่ได้ละใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเหลืออีกทีมนึงยังทำงานได้อยู่นั่นคือสายการผลิตเรายังทำได้อยู่อันนี้ก็จะมองทะลุจนถึงนั่งรถกลับบ้านไม่ใช่ว่าแยกกันอยู่คนละชั้นแล้วตอนกลับบ้านไปนั่งอยู่รถคันเดียวกันนะคะอันนั้นก็คือสายการผลิตต้องไม่อยู่อันสุดท้ายชุดไม่ให้ระบาดก็คือเราห้ามไม่ให้ติดเนี่ยไม่ได้หมอไม่เห็นด้วยว่ามันต้องเป็นศูนย์ไม่ใช่แต่ติดแล้วทำยังไงให้เราสามารถตรวจจับได้เร็วมองว่ามันก็มีสักประมาณ50ตำบลที่จะต้องคอยเฝ้าระวังของกลุ่มคนที่ออกมาทำงานเนี่ยนะครับว่าไม่ให้ไปติดครอบครัวเพราะปกติมันจะติดครอบครัวประมาณ 80% อยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของแล้วก็การป้องกันไม่ให้ไปติดถึงชุมชนตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราเน้นนะครับว่าเราจะเฝ้าระวังจากหลังบ้านเลยนะฮะ3เดือนที่ผ่านมาต้นแบบเป้าระวังโควิด-19 เชิงรุกค้นหาและช่วยสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกและชิคุนกุนย่ารวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนและสถานประกอบการล่าสุดจึงเตรียมขยายการจ้างอสม.ในพื้นที่เป็นผู้ช่วยวิจัยต่อรวมทั้งสนับสนุนให้นำระบบนี้ไปใช้ในพื้นที่อื่นๆเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจหากเกิดการระบาดระลอก 2ขึ้นในประเทศไทย